สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวมันไก่นะครับก็จะเป็นวิธีการหุงข้าวมันไก่นะครับในรูปแบบของครัวสนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเจียวหนังไก่เพื่อเอาน้ำมันไก่กันเลยครับหนังไก่นะครับผมก็เลาะมาจากซี่โครงไก่1ตัวนะครับที่นำไปต้มทำน้ำซุปข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวเราเจียวเอาน้ำมันไก่กันเลยครับแล้วก็เจียวจนได้น้ำมันไก่นะครับตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นนะครับ7แว่นในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเอาหนังไก่ออกไปเลยก็ได้นะครับหรือจะนำไปหุงกับข้าวมันไก่ก็ได้นะครับและตามด้วยรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนสับ5กีบแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจนแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนๆเราผัดเครื่องข้าวมันไก่จนสุกและแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับตามด้วยข้าวหอมมะลิเก่า4ถ้วยนะครับล้างซาวน้ำให้สะอาดนะครับแล้วเสด็จน้ำให้แห้งนะครับก่อนนำมาผัดนะครับถ้วยนะครับก็จะใช้เป็นถ้วยคล้ายๆถ้วยน้ำซุปนะครับ4ถ้วยในการตักข้าวมาใส่นะครับเพราะถ้วยน้ำซุปนี้นะครับเราจะไปตักน้ำซุปจนเต็มถ้วยนะครับเพื่อมาหุงข้าวนั่นเองนะครับข้าว4ถ้วยต่อน้ำซุป4ถ้วยนะครับในการหุงข้าวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนเม็ดข้าวของเราขุ่นขึ้นมาเลยนะครับแต่ไม่ต้องผัดจนเม็ดข้าวของเราสุกนะครับแล้วก็ผัดข้าวของเราจนข้าวของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติกับข้าวของเรานะครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับผัดเสร็จแล้วนะครับนำข้าวของเราไปหุงเลยครับเพื่อนนำข้าวที่เราผัดลงหม้อหุงข้าวเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุป4ถ้วยนะครับในส่วนของน้ำซุปข้าวมันไก่นะครับสามารถไปรับชมได้ในคลิปแจกสูตรข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปข้าวมันไก่4ถ้วยนะครับตักน้ำซุปมาให้เต็มถ้วยเลยนะครับเพื่อนใส่ลงไปครบ4ถ้วยนะครับคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อหุงข้าวเลยครับเราหุงข้าวไปสักพักนึงเมื่อข้าวเขาเดือดนะครับให้เพื่อนๆมาคนข้าว1รอบนะครับเพื่อให้ข้าวมันไก่ของเราสุกทั่วถึงนะครับคนข้าวเสร็จแล้วนะครับก็หุงต่อจนข้าวของเราสุกเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อหม้อของข้าวของเราเด้งนะครับอย่าเพิ่งเปิดฝาออกนะครับปล่อยข้าวมันไก่ของเราสุกระอุอยู่อีก15นาทีนะครับถึงค่อยเปิดฝาและจัดเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆตอนนี้ข้าวมันไก่สูตรครัวสนามก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเม็ดเรียวสวยพร้อมจัดเสิร์ฟครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้